การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้นก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่ข่าวภาคค่ำทรบ5นะคะประจำวันเสาร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2555ค่ำนี้พบกับคุณราวัลย์จันเจริญและดิฉันลิซาเบธแซดเนอร์ค่ะค่ะและสำหรับประเด็นแรกวันนี้นะคะเราจะมาติดตามในเรื่องของประเด็นการปราบปรามยาเสพติดกันนะคะซึ่งช่วงนี้มาตรการของทางด้านตำรวจเองนะคะก็ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดรวบแก๊งอาขานะคะหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีการซุกซ่อนยาบ้าและยาไอซ์นะคะมูลค่ากว่า200ล้านบาทในร้านอาหารย่านรามคำแหงพลตำรวจเอกพิยพันธ์ดามาพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบของกลางยาบ้า 400,000 เม็ดยาไอซ์24กิโลกรัมมูลค่ากว่า200ล้านบาทที่ร้านอาหารไออีทเลขที่55/13และ14สินพนาเพลสใหม่ซอยรามคำแหง24/3หลังตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ DSI วางแผนการจับกุมนายอาเต๋อระหนสิงขอนหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมกับพวกอีก9คนโดยทำการวางแผนล่อซื้อยาไอซ์24กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทจากผู้ต้องหาจนกระทั่งนัดส่งยาเสพติดที่หน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานตำรวจจึงแสดงตัวจับกุมพบยาไอซ์24กิโลกรัมโดยผู้ต้องหายังรับอีกนะคะว่ามีการพักยาบ้าไว้ที่ร้านอาหารไออีทตรวจค้นพบยาบ้า 400,000 เม็ดเบื้องต้นทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่พักยาเสพติดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั้งภาคเหนืออย่างไรก็ตามขบวนการค้ายาเสพติดดังกล่าวมีทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่อชาวเขาทั้งภาคเหนือซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยมีการเช่าที่แฟลตแห่งนี้มานานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมมานานแล้วจนกระทั่งจับกุมได้ในที่สุดค่ะทางด้านชาวสุพรรณบุรีนะคะที่เดือดร้อนจากเหตุพลุระเบิดนะคะในงานตรุษจีนที่ผ่านมาก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งซ่อมแซมบ้านให้เสร็จโดยเร็วค่ะนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พลุระเบิดที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมทั้งรับปากว่าจะดูแลและรักษาให้ดีที่สุดก่อนที่จะกำชับคนใกล้ชิดให้ดูแลผู้เดือดร้อนทุกคนจากนั้นได้เดินทางไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรายละ 50,000 บาทจำนวน53รายซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจากมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทั้งนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดพระศรีรัตนมหาธาตุขณะนี้เหลือผู้พักพิงอยู่27ครอบครัวค่ะหลังจากที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่บ้านไม่ถูกไฟไหม้ก็ขอกลับไปตั้งเต็นท์นอนอยู่ใกล้บ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินโดยชาวบ้านที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนต้องการความชัดเจนในเรื่องระยะเวลาในการซ่อมแซมบ้านและการให้ความช่วยเหลือและขอให้ผู้ที่รับผิดชอบเร่งรัดให้ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะว่าเดือดร้อนมากกลับมาช่วงนี้นะคะมาดูประเด็นการเมืองค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่แก้มาตรา112พร้อมกับเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์นายจิรายุห่วงทรัพย์รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคมีมติชัดเจนว่าจะไม่แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ฝ่ายค้านยังคงโยงเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นทางการเมืองโดยมีการชี้ให้เห็นว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลยุทธ์แบบเดิมๆพร้อมกับยืนยันว่าพรรคต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญปี2550ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์หยุดค้านพรกเงินกู้4ฉบับเนื่องจากพรกเงินกู้4ฉบับนั้นถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยตรง
ด้านนางสาวจิตภัทรพิรมภักดีรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้นำประชาชนเครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กและกลุ่มเสื้อหลากสีรวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าแสดงจุดยืนในการต่อต้านนิติราษฎร์ที่ต้องการให้แก้กฎหมายมาตรา112และพร้อมส่งรายชื่อเพื่อสู้กับกลุ่มนิติราษฎร์ค่ะช่วงนี้ข่าวต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้คุณราวันคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนะคะตามเวลาในประเทศไทยได้มีดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่ารถโดยสารนะคะพุ่งเกือบชนโลกค่ะดาวเคราะห์น้อยนี้นะคะชื่อว่า 2012BX34 ขนาด 6×19 เมตรค่ะได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้โลกโดยไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนจนกระทั่งสังเกตเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ในรัฐแอริโซนาเมื่อวันพุธซึ่งเมื่อเวลา4ทุ่มเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทยนะคะอยู่ห่างจากโลกประมาณ 60,000 กิโลเมตรนายแกเรตวิลเลียมส์รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาดาวเคราะห์ขนาดเล็กในสหรัฐกล่าวว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เป็น1ใน20ดวงที่พุ่งเข้าใกล้โลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสังเกตกันมาแต่ที่เพิ่งเห็นว่าเข้าใกล้โลกนะคะก็เพราะมีขนาดเล็กมากแต่เมื่อตรวจวิถีการโคจรก็มั่นใจค่ะว่าจะไม่พุ่งชนโลกอย่างแน่นอนและด้วยขนาดที่เล็กทำให้เชื่อว่าจะแตกสลายถ้าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงเหลือเป็นอุกกาบาตขนาดเท่าลูกฟุตบอลหรือว่ากำปั้นที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงค่ะค่ะสำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสหภาพยุโรปค่ะได้มีการกดดันอิหร่านนะคะให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะเพื่อที่จะหาทางยุติโครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ค่ะไปติดตามรายละเอียดกันนะคะกับคุณยงยุทธเมียลาภค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรป27ประเทศที่กรุงบรัสเซลส์ก็มีมติเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาว่าให้เพิ่มมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนะครับโดยการห้ามนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของธนาคารกลางอิหร่านในสหภาพยุโรปครับทั้งนี้ก็เพื่อจะสกัดเงินไม่ให้ไหลเข้าสู่อิหร่านที่อาจจะนำไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์นะครับในขณะที่การค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆก็ยังคงดำเนินต่อไปได้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะกดดันให้อิหร่านคืนสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางยุติโครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่อิหร่านท้าทายมติของสหประชาชาติด้วยการเสริมสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมครับที่โลกตะวันตกมองว่าอิหร่านนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็ชี้ว่ามติครั้งนี้สะท้อนว่าสมาชิกของสหภาพยุโรปจริงจังต่อการปกป้องการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่สหรัฐก็ชื่นชมการตัดสินใจคว่ำบาตรอิหร่านดังกล่าวนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนายเดวิดแคมารอนนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีนิโคลัสซาโคซีของฝรั่งเศสก็ได้ออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิหร่านระงับกิจกรรมที่อ่อนไหวเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเห็นว่าผู้นำอิหร่านล้มเหลวในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และพวกตนรับไม่ได้หากอิหร่านจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์การห้ามนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านของ EU ครั้งนี้อิหร่านเองก็คงคาดไม่ถึงนะครับคิดว่า EU คงไม่กล้าทำเพราะว่าสมาชิกหลายชาติต้องพึ่งพาน้ำมันจากอิหร่านแต่มาตรการนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบโดยทันทีเพราะว่ายังเปิดช่องให้ประเทศสมาชิกที่นำเข้าค่อยๆ ยุติสัญญานี้จากนี้ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมครับซึ่งก็ยังมีเวลาอีกมากและก่อนถึงเวลานั้นสถานการณ์อาจจะดีขึ้นก็ได้การเผชิญหน้าทางการทูตระหว่างสหรัฐสหภาพยุโรปกับอิหร่านเข้มข้นมากขึ้นหลังจากที่อิหร่านหลบเลี่ยงไปมากรณีโครงการนิวเคลียร์ยิ่งทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสรุปว่าอิหร่านไม่โปร่งใสในโครงการนิวเคลียร์และมีแนวโน้มว่าอิหร่านจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์หลีกเลี่ยงการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อซื้อเวลาก็ทำให้สหรัฐและยุโรปตะวันตกเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรขึ้นแต่ถ้าว่าอิหร่านก็มีรัสเซียและจีนอยู่ข้างหลังนะครับโดยเฉพาะจีนมีผลประโยชน์โดยเป็นลูกค้ารายใหญ่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านจีนก็จึงออกมาพูดเพื่อปกป้องอิหร่านเสมอครับทั้งรัสเซียและจีนคอยขัดขวางไม่ให้สหรัฐใช้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการดำเนินการต่ออิหร่านนะครับขณะที่อิหร่านเองก็ออกมาขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็จะเป็นการไม่ให้น้ำมันจากประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียออกมาจากอ่าวได้เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังสหรัฐและ EU ครับแต่ว่าการที่EU รวมตัวกันกดดันอิหร่านเช่นนี้ EU เองก็คงจะมองว่าอิหร่านไม่กล้าที่จะปิดช่องแคบโฮมุสจริงเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะทำสงครามกับสหรัฐนั่นเองนะครับส่วนจีนนั้นคงต้องทำอะไรสักอย่างให้อิหร่านสบายใจก็คงจะทำได้แค่เท่าที่เราเห็นไปแล้วนี่แหละนะครับเพราะว่าจีนเองก็ไม่ต้องการให้อิหร่านปิดช่องแคบโฮมุสเพราะว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเรือน้ำมันของจีนเองก็เข้าออกไม่ได้เช่นกันครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับอีกสักครู่ติดตามข่าวกีฬากับคุณศิริรักษ์มิ่งโมลีครับสวัสดีครับมากกว่า 130,000 ล้านบาทที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องกว่า17ปีเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ามากกว่า 4,000 ล้านบาทที่ช่วยคุณประหยัดจากโครงการโรแบ็ค
ากกว่า 47,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาบุคลากรมากกว่า 1,600,000 ชั่วโมงที่ตอบแทนและช่วยเหลือชุมชนเทสโก้โลตัสมากกว่า 17 ปีที่เราใส่ใจคุณสนับสนุนโดยมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปตท.สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันค่ะข่าวแรกก็ไปเริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะคะเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นวันนี้ได้แชมป์หญิงเดี่ยวกันแล้วแล้วก็เป็นการได้ตำแหน่งมือหนึ่งของโลกคนใหม่ด้วยนะคะซึ่งตกเป็นของสาวจากเบลารุสค่ะไฮไลท์วันนี้คู่ชิงหญิงเดี่ยวปรากฏว่าวิกตอเรียซาเลนกานะคะมือ3ของโลกจากเบลารุสค่ะพกความมั่นใจมาเต็มร้อยค่ะเอาชนะมารีชาราโปวาอดีตแชมป์ปี2008จากรัสเซียไปแบบขาดลอยเลยค่ะ 6-3 แล้วก็ 6-0 ทำให้สาวสวยจากเบลารุสนั้นครองแชมป์ระดับแกรนด์สแลมได้เป็นสมัยแรกนะคะพร้อมกับกลายเป็นนักโขดสาวคนแรกที่ก้าวกระโดดจากอันดับ3ขึ้นสู่อันดับ1ของโลกทันทีค่ะโดยไม่ผ่านอันดับที่2เลยนะคะแล้วก็รับเงินรางวัล 2,300,000 เหรียญออสเตรเลียหรือว่าเกือบ76ล้านบาทค่ะนับเป็นเงินรางวัลสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเทนนิสในเวลานี้อีกด้วยค่ะส่วนพรุ่งนี้พลาดไม่ได้ชายเดี่ยวหาแชมป์กันแล้วนะคะโยโควิชหรือว่านาดาวใครจะมีโอกาสมากกว่าใครไปติดตามในช่วง Road to Champions Australian Open กันเลยค่ะในที่สุดนะคะแกรนด์สแลมแรกของฤดูกาลเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นก็ใกล้จะปิดฉากลงแล้วค่ะพร้อมกับการคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์คนที่100ของการแข่งขันซึ่งก็เป็นการพบกันระหว่างมือ1และมือ2ของโลกโนวัคโยโควิชจากเซอร์เบียกับหนุ่มสเปนราฟาเอลนาดาวโดยเส้นทางของทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วถึง29ครั้งและเป็นนาดาวที่ชนะมากครั้งกว่าคือ16ครั้งแต่ทุกคนคงไม่ลืมแผลใจที่โนเล่ตอกย้ำนาดาวในรอบชิงรายการสำคัญทั้ง6รายการเมื่อปีที่แล้วที่นาดาวไม่สามารถเอาชนะโยโควิชได้เลยสักครั้งเดียวค่ะการพบกันหนนี้สภาพจิตใจโนเล่น่าจะกดดันในฐานะมือหนึ่งของโลกและชนะมาตลอดในช่วงหลังขณะที่นาดาวจะเป็นต่อเรื่องสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บไม่มีแสดงให้เห็นชัดเจนบวกกับเกมแมตช์ที่แล้วสามารถจบสกอร์ได้เร็วกว่าคู่ของโนเล่และมีเวลาพักมากกว่าแต่เมื่อพูดถึงรูปเกมแล้วดูแล้วปฏิเสธผลงานปีที่แล้วค่อนข้างยากค่ะเมื่อโชว์ให้เห็นว่านาดาวน่าจะแพ้ทางโนเล่อยู่พอสมควรลูกสปินของนาดาวอาจจะสร้างปัญหาให้กับเฟเดอเรอร์แต่ไม่ใช่กับโนเล่และเกมสปินของนาดาวดูจะช้ากว่าเมอรี่ถ้าเทียบกันแล้วก็ยังเชื่อว่าโยโควิชจะเล่นได้ผ่อนคลายขึ้นค่ะจากเกมที่ช้าลงทำให้สามารถดึงอาวุธที่คมๆ ของตัวเองออกมาปราบนาดาวได้ไม่ยากเอาเป็นว่าสภาพร่างกายถ้าไม่มีใครบาดเจ็บยอมแพ้ไปซะก่อนก็ยังมั่นใจค่ะว่าโนเล่จะใช้เทคนิคเกมที่ชาญฉลาดของตัวเองละลายความแข็งแกร่งของนาดาวและจะเบียดคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นได้เป็นสมัยที่3ค่ะ